คลิปดี NBT จัดให้วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับแอปพลิเคชันป่าเศร้าฟาสต์เลนดูแลผู้สูงอายุเจ็บป่วยฉุกเฉินภายใน5นาทีเปิดตัวเป็นแห่งแรกของประเทศไทยติดตามได้จากคลิปดี NBT จัดให้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ wow.ขอโทษค่ะคุณปู่ถ้าอย่างนี้จะต้องใช้แอปค่ะอ๋อคนตาอยู่เล่ามาใช้อมแอปอมแอปเบ้าอะไรโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่ใช่แอปอย่างนั้นค่ะแต่เป็นแอปพลิเคชันป่าเศร้าฟาสต์เลนค่ะเปิดตัวพร้อมสาธิตป่าเศร้า Fast Lane แอปพลิเคชันเรียกรถฉุกเฉินของเทศบาลตำบลป่าเศร้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกของประเทศไทยที่นำโทรศัพท์มือถือมาใช้ประโยชน์ด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชนแบบ Thailand 4.0 เพียงปลายนิ้วคลิกก็สามารถเรียกรถพยาบาลมารับผู้ป่วยได้ในไม่เกิน5นาทีเพราะมีการเชื่อมโยงข้อมูลที่แม่นยำทั้งระบบตอบรับตรวจสอบข้อมูลและเส้นทางถึงบ้านผู้ป่วยระหว่างทีมกู้ภัยเทศบาลตำบลป่าเศร้าโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยซึ่งเน้นกลุ่มผู้สูงอายุได้อย่างทันท่วงทีป้องกันการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแอปพลิเคชันป่าเศร้า Fast Lane พัฒนาขึ้นภายใต้ความร่วมมือของเทศบาลตำบลป่าเศร้าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์รองรับการให้บริการผู้สูงอายุที่บ้านผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลป่าเศร้าโดยมีอสม.1คนรับผิดชอบกลุ่มเป้าหมาย10คนรวมไปถึงลูกหลานผู้ดูแลผู้ป่วยในครอบครัวยามต้องการความช่วยเหลือรองรับสังคมผู้สูงอายุซึ่งสัดส่วนผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลป่าเศร้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ100คนปัจจุบันมีจำนวนกว่า 1,900 คนคิดเป็นเกือบร้อยละ30ของประชากรทั้งหมด 7,200 คนเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุดเห็นความสำคัญก็คงอุ่นใจได้ว่าผู้สูงอายุผู้ป่วยฉุกเฉินจะได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง wow.